สวัสดีครับจัดพบครับสวัสดีครับที่ดาวอสอันนี้ก็เรียกว่าหนาวเย็นค่อนข้างจะมากนะฮะไม่ทราบว่าท่านนายกหลี่เฉียงเนี่ยมีบทบาทอย่างไรบ้างนะครับในดาวอสครั้งนี้ครับอาจารย์ครับอ๋อครับแต่สิ่งที่น่าจะ มาตั้งข้อสังเกตคือทำไม WEF ทั้งที่เป็นองค์กรของเอกชนครับแต่รับที่พัฒนามาเป็นองค์กรอิสระที่ได้รับความช่วยเหลือจากภาคส่วนต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจขนาดใหญ่ของโลกนี่นะฮะจึงเป็นที่เชื่อถือนะครับแล้วก็สามารถจัดงานแบบเนี้ยจัดการประชุมแบบเนี้ยนะครับติดต่อกันมาแล้วถึง54ปีนะครับและขนาดเดียวกันไอ้องค์กรที่เป็นทางการทั้งหลายเนี่ยกลับไม่ได้รับความน่าเชื่อถือเหมือน WEF นะเราไปไล่ดูดีครับทุกวันนี้องค์กรที่เป็นทางการไม่ว่าจะเป็นของ UN ก็ดีนะครับเยอะแยะมากมายที่ทำหน้าที่คล้ายคลึงกันนะครับแต่ทำไมเงียบหายไปนะแทบไม่มีผลงานอะไรเป็นเรื่องเป็นราวนะครับนะและขณะเดียวกันเนี่ยเวทีของ WTO เป็นไงครับนะก็นอกจากทะเลาะกันไม่เลิกแล้วก็ไม่มีบทบาทเหมือนกับที่เคยคาดหวังเอากันเอาไว้ IMF ก็ดีนะครับองค์กรต่างๆ OECD นะครับก็ดีแต่กับครับที่เขาเรียกว่าครับคนรวยทั้งหลายนี่นะฮะก็ล้วนแล้วแต่เป็นไงครับล้วนแล้วแต่ไม่มีบทบาทเท่าที่ควรทั้งเรื่องนี้ปัญหาของโลกเนี่ยมันได้เกิดขึ้นมากมายในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมานะครับฉะนั้นไอ้ WEF เนี่ยที่มันเริ่มก่อเกิดขึ้นในปี1971นะครับทำไมมันเกิดขึ้นในปี1971ครับมันก็คือเป็นช่วงในโลกเนี่ยนะครับขาดภูมิปัญญาที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาต่างๆที่มากมายในขณะนั้นใช่ไหมครับเราจำได้แหละครับว่าในปี1971นั้นเนี่ยเป็นช่วงที่เกิดอะไรขึ้นครับเป็นช่วงที่อเมริกาเนี่ยเริ่มไม่ยอมเอาค่าเงินของตัวเองไปผูกกับทองคำใหม่นะครับก็เริ่มออกมาจากเบตันวูดอะคิวเน่นอะการที่อเมริกาต้องออกมาจากระบบมาตรฐานทองคำเบตันวูดเนี่ยก็คือการอิงทองคำไว้กับการอิงดอลลาร์ไว้กับทองคำนี่นะก็แสดงว่ามันต้องมีปัญหามากใช่ไหมครับแต่คุณจึงไม่สามารถรักษาระบบข้อตกลงเบตันวูดต่อไปได้ใช่ไหมครับแต่ครับพอคุณหลุดออกมาในช่วงนั้นมันก็ไปครับโลกมันก็เคว้งดีครับเคว้งจากอะไรครับหนึ่งอเมริกาเนี่ยถึงแม้ว่ายังไม่ได้ลอยตัวอย่างเป็นทางการลอยตัวข้างเงินอย่างเป็นทางการในปี1971นะฮะแต่ว่า15สิงหา1971เนี่ยเขาก็ปลดล็อกยกเลิกข้อตกลงเบตันวูดนะครับก็คือไม่อิงค่าเงินทองคำค่าเงินดอลลาร์ไปกับทองคำอีกต่อไปที่มูลค่า35เหรียญต่อทองคำ1ออนนะนะ1ออนก็30กรัมนิดๆอย่างที่เรารู้กันนะเป็นไงครับพออเมริกาปลดล็อกค่าเงินตัวเองออกมาจากทองคำเป็นไงครับโลกทั้งโลกมันก็โยกไหวสิครับโยกไหวจากอะไรครับเดินประการแรกบรรดาชาติที่ผลิตน้ำมันเยอะๆนะชาติที่เป็นสมาชิกโอเปกเขาก็ไม่ยอมดีครับเพราะอะไรครับเพราะว่าค่าดอลลาร์มันร่วงพอค่าดอลลาร์มันร่วงปั๊บเป็นไงครับเขาก็ไม่ยอมขายนะครับไอ้น้ำมันของเขาเนี่ยด้วยราคาเดิมต่อไปนะก่อนที่อเมริกาจะยกเลิกตัวเองรูดตัวออกมาอย่างเบตันวูดในปี1971นะฮะน้ำมัน1บาร์เรลในตลาดโลกเนี่ยมันไม่ถึง2เหรียญนะฮะประมาณตั้ง 1.8 เหรียญเท่านั้นเองนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยพอเป็นไงครับพอคุณลอยตัวข้างเงินปั๊บเป็นแอร์กลุ่มโอเปกเขาก็ขึ้นราคาน้ำมันอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วพอขึ้นราคาน้ำมันอย่างต่อเนื่องทองคำก็ราคาก็ที่เคยนิ่งมาตลอดที่3-5เหรียญต่อออนนี่นะเป็นไงครับมันก็เริ่มพุ่งทะยานขึ้นมานะครับและขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อราคาทองคำขึ้นราคาน้ำมันขึ้นอะไรต่างขึ้นเงินเฟ้อมันก็เป็นไงครับกลับมาหลอกหลอนเศรษฐกิจโลกแล้วเมื่อโลกมันต้องการพุ่งทะยานมากๆเป็นไงครับหน่วยงานหนึ่งที่ก่อเกิดขึ้นจากโปสเตอร์ท่านหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์นะก็คือคลาวชวอปนะก็เลยได้ประกาศจัดตั้งไอ้เวิลด์คือฟอรัมขึ้นมาเพื่อหวังว่าอะไรครับเพราะหวังว่าจะมาทำหน้าที่ให้ภูมิปัญญาให้ความรู้ให้ความเห็นต่างๆระดมผู้คนต่างๆอย่างน้อย 3-4 กลุ่มนี่นะครับมาประชุมกันเป็นประจำปีนะฮะก็คือ1ก็คือกลุ่มของรัฐบาลฝ่ายการเมืองนะครับที่ทำหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่สองก็คือกลุ่มของนักธุรกิจชั้นนำของโลกนะสามก็คือกลุ่มของนักวิชาการนะชั้นนำของโลกสี่ก็คือฝ่ายประชาสังคมนะที่ดูแลเรื่องปัญหาสังคมดูแลเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมอะไรทั้งหลายเนี่ยมาร่วมระดมความเห็นกันนะครับในแต่ละปีว่า
ปีนั้นมันจะมี global issue หรือว่าประเด็นโลกที่สำคัญยังไงนะครับอย่างไอ้ปีเนี้ยปีล่าสุดที่มึงจะจัดเสร็จไปเมื่อไม่กี่วันก่อนเนี่ยเขาก็ตั้งประเด็นของการถกประเด็นใหญ่เลยว่าด้วยเรื่องอะไรครับคุณยศเรื่องอะไรครับว่าด้วย rebuilding trust ก็คือการกอบกู้ความไว้เนื้อเชื่อใจของโลกให้กลับคืนมาใหม่ก็แสดงว่าโลกเนี่ยมันมี distrust หรือว่ามีความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับมันไม่เชื่อใจเนื้อเชื่อใจว่าด้วยเรื่องอะไรครับหนึ่งไว้เนื้อเชื่อใจว่าด้วยเรื่องเศรษฐกิจมี economic distrust สองไม่ไว้เนื้อเชื่อใจทางด้านการเมืองมี political distrust สามไม่ไว้เนื้อเชื่อใจทางด้านเทคโนโลยีนะครับมี technological distrust โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีกลุ่มที่เป็นดิจิทัลใช่ไหมครับก็คือมันแยกเป็นสองขั้วสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งที่นำโดยสหรัฐอเมริกาฝ่ายหนึ่งที่นำโดยจีนสี่ก็คือเลยครับ social distrustก็คือความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจทางด้านสังคมนะเกิดความขัดแย้งทางศาสนาขัดแย้งทางกลุ่มก้อนทางการเมืองนะครับขัดแย้งทางด้านกลุ่มก้อนของฐานะความเป็นอยู่ของคนนะครับระหว่างคนมีอันจะกินกับคนไม่ค่อยมีอันจะกินหรือว่าไม่มีอันจะกินนะครับแล้วก็ปัญหาสังคมที่ใหญ่โตมากก็คือปัญหาที่มาจากปัญหาสิ่งแวดล้อมเช่นพวก climate change อะไรหลายๆนี่นะครับฉะนั้นเมื่อมันมี distrust เกิดขึ้นเนี่ยคุณก็ต้องสร้าง trust ขึ้นมานะครับฉะนั้นจึงไม่น่าแปลกใจว่าทำไมเวทีไอ้ World Forum เนี่ยจึงได้รับความน่าเชื่อถือความไม่ได้พิสูจน์ตัวเองไงมาแล้วกว่าครึ่งศตวรรษก็คือปีที่54แล้วนะครับแล้วทำไมคืออะไรครับก็คือแต่ละปีนั้นเนี่ยเขาได้เชิญเอาบุคคลสำคัญของโลกเนี่ย 2-3,000 คนนะครับอย่างปีเนี้ยที่มาลงทะเบียนไว้แต่แรกก็ประมาณสัก 2,800 คนนะจาก 4-5 กลุ่มอาชีพอย่างที่ผมกล่าวถึงเมื่อสักครู่นี้นะครับมากันครบหรือเปล่าก็อีกเรื่องนึงนะแต่ว่าผู้นำระดับดังๆของโลกเนี่ยจำนวนมากมายก็เดินทางไปร่วมประชุมด้วยนะแล้วก็ไฮไลท์สำคัญนะครับคนหนึ่งนะของโลกที่ไปร่วมประชุมครั้งนี้ก็คือนายกตรีลีเฉียงของจีนนะครับเรียกได้เลยว่าเป็นดาวของ WEF ก็ว่าได้นะครับนะดูได้อย่างไรครับตอนที่ลีเฉียงขึ้นพูดนะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะครับเพราะว่าเวทีอันนี้มันเป็นเวทีเพื่ออะไรครับหนึ่งแสดงให้เห็นถึง national vision ก็คือวิสัยทัศน์ประจำชาติของคุณว่าการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมการเมืองของคุณเนี่ยได้มาถึงไหนในกว่าปีที่ผ่านมา2คืออะไรครับมาแสดงวิสัยทัศน์ในทางสากลตัวอย่างเช่นถ้าโลกมันเกิดสภาวะของความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจมันจะต้องกอบผู้คอยความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจให้กลับคืนมาได้ยังไงนะมันก็นี่คือ2หัวข้อหลักๆอ่ะที่ลีเฉียงนายกตรีของจีนเนี่ยได้ไปพูดที่เวทีของที่ดาวอสในครั้งนี้ที่เราเรียกว่าวินเตอร์ดาวอสหรือว่าเป็น WEF ที่จัดขึ้นในช่วงฤดูหนาวเพราะ WEF มันไม่ได้จัดเฉพาะช่วงฤดูหนาวมันจะมีซัมเมอร์ดาวอสด้วยส่วนใหญ่มันก็จะจัดกันที่เจนีวานะครับบางทีก็ไปจัดนอกประเทศใช่ไหมฮะนะครับและข้อสำคัญเนี่ยทำไมจีนยังให้ความสำคัญงวดนี้นะครับลีเฉียงนำคณะของจีนเนี่ยไปร้อยกว่าคนนะครับนะครับไปเยอะขนาดคนระดับรัฐมนตรีเนี่ยมีร่วม10คนคือปีนี้ชาติที่มันประชันกันช่วงชิงกันทำช่วงชิงบทบาทในเวที WEF ก็คือจีนกับอินเดียโอ้อินเดียก็ไปเป็นร้อยเหมือนกันนะฮะแล้วก็แต่ละคนที่ไปเนี่ยสำคัญทั้งสิ้นนะครับตัวอย่างเช่นอะไรครับมีมุขมนตรีหรือว่านายกรัฐมนตรีประจำรัฐเนี่ยถึง3คนนะฮะแล้วยังมียูเนียนมินิสเตอร์อีกประมาณ3คนแล้วก็ยังมีเฟเดอรัลมินิสเตอร์นะครับก็คือนะครับรัฐมนตรีของท่านอาจารย์อีสานรวมแล้วเป็น10คนนะคนเฉพาะกลุ่มที่เป็นบุคคลระดับชาตินะฮะนะครับก็คือเป็นระดับรัฐมนตรีหรือว่าระดับมุขมนตรีก็คือนายกรัฐมนตรีประจำรัฐเพราะแต่ละรัฐในอินเดียมันก็ใหญ่โตเหมือนกับประเทศหนึ่งใช่ไหมฮะคนเป็นหลายสิบล้านคนบางรัฐเนี่ยคนเป็นร้อยล้านคนใช่ไหมครับนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอินเดียก็ช่วงชิงกันนำแสดงอะไรต่างๆมากเพราะอะไรครับเพราะอินเดียคงคิดแล้วว่าหลังจากยุคสมัยของจีนแล้วก็คือยุคสมัยของอินเดียใช่ไหมครับจากนั้นแล้วไอ้เวที WEF จริงๆเป็นเวทีของการเลยครับหนึ่งประชันวิสัยทัศน์ของผู้นำว่าด้วยแนวโน้มประเทศของตัวเองว่ามีศักยภาพเพียงไรว่าด้วยแนวโน้มของภูมิภาคนะเช่นในทวีปของตัวเองหรือว่าประเทศใกล้บ้านเรือนเคียงของตัวเองนะครับและขณะเดียวกันก็คือวิสัยทัศน์ต่อแนวโน้มของโลกนะในด้านต่างๆนะครับที่ผมได้ยกตัวอย่างมาสักครู่เนี่ยฉะนั้นจริงไม่น่าแปลกใจว่าทำไม WEF ปีนี้มันจริงได้กำหนดเฟรมเอาไว้นะครับนอกจาก
rebuilding this trust แล้วนี่นะครับการกอบผู้ความไว้เนื้อเชื่อใจไอ้ความไม่น่าไว้เนื้อเชื่อใจเนี่ยนะครับนอกจากที่ผมกล่าวถึงเมื่อกี้แล้วนี้แล้วเนี่ยมันจะมีฟิล์มย่อยๆอีก4หัวข้อหลักที่เขาพูดคุยกันก็คือครับ1เรื่องของ security and cooperation ก็คือเรื่องของความมั่นคงและความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาความมั่นคงเพราะว่าความมั่นคงของโลกขนาดนี้มันเสียสูญมากมายเหลือเกินมีปัญหาการสู้รบระหว่างรัสเซียกับยูเครนการประจันหน้าระหว่างกลุ่มนาโต้กับรัสเซียนะครับแค่นั้นไม่พอครับยังมีปัญหามากมายในตะวันออกกลางอย่างที่เห็นอยู่ขนาดนี้ที่เริ่มจากไอ้ความขัดแย้งการต่อสู้ระหว่างกลุ่มฮามาสกับอิสราเอลตอนนี้มันก็เริ่มลามปามไปที่ทะเลแดงไปที่อ่าวเปอร์เซียนะครับช่องแคบฮอร์มุซอะไรต่างๆอย่างที่มีความเป็นกลุ่มใหญ่กันในขณะนี้นอกจากนี้มันก็ยังเกิดสภาวะตึงเครียดอย่างมากในย่านเอเชียแปซิฟิกนะครับตลอดทั้งปีที่ผ่านมามันตึงเครียดขนาดไหนก็อย่างที่เราเห็นใช่มั้ยครับนะการประจันหน้ากันในการเผชิญหน้ากันนะครับเรียกว่าคิมจองอึนเนี่ยนะครับเรียกว่าไม่ได้ยิงขีปนาวุธอาทิตย์ไหนแล้วก็คงจะเหงานะฮะนะครับนะครับยิงกันถ้าผู้ประชิดนะครับมันก็เลยเกิดความตึงเครียดเหล่านี้ขึ้นมามันก็กลายเป็นปัญหาของความมั่นคงแห่งโลกกลายเป็นปัญหาจะต้องหาความร่วมมือทางด้านความมั่นคงของโลกฉะนั้นวันนี้เขาก็เลยเชิญวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ไปพูดด้วยครับนะแล้วก็บุคคลดังๆของโลกเนี่ยก็มีเอมานูเอลคนมาครองนะครับแล้วก็มีอีกเยอะแยะเลยนะมีทั้งกรณีของประธานาธิบดีใหม่ของอาร์เจนตินานายกรัฐมนตรีของไทยนะก็ได้รับเชิญไปพูดเนี่ยเป็นครั้งแรกในรอบ12ปีนะฮะเพราะครั้งที่แล้วที่นายกไทยไปคือปี2055ก็คือตอนนั้นนายกยิ่งรักษ์ดำรงตำแหน่งอยู่นะครับหลังจากนั้นไทยไม่เคยไปเลยนะแต่ว่าจีนเนี่ยไปทุกปียกเว้นก็คือช่วงที่เกิดโควิดนะเขายกเว้นการจัดประชุมไปเนี่ยในช่วงปี2020กับ2021นะหลังจากนั้นพอ2022เมื่อปีที่แล้วนะครับหลังจากที่มีการจัดกันเป็นเรื่องเป็นราวนี่นะฮะนะครับก็เริ่มยังไงครับก็จีนก็เริ่มส่งผู้นำไปอย่างปีที่แล้วเนี่ยนะก็ได้รู้สึกจะเป็นหลิวเฮ่อนะครับที่ไปร่วมประชุมนะก่อนที่จะลงจากตำแหน่งนะฮะแล้วปีนี้ก็ได้หลี่เฉียงนะก็คือเดี่ยวมือ2หรือว่าผู้นำที่มีอำนาจมากเป็นอันดับที่2ของจีนเนี่ยนะครับไปประชุมนะครับคำถามก็มีว่าเอ๊ะบางคนก็ตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเนี่ยดูมีเว็บจึงให้ความสำคัญต่อจีนมากมายเหลือเกินทำไมต้องให้และการให้ความสำคัญเนี่ยมันยังปรากฏออกมาให้เราเห็นจากอะไรครับคุณผู้ชมครับก็คือ WEF เนี่ยได้มาจัดการประชุมเป็นประจำทุกปีติดต่อกันไปแล้วนะยาวนานมากไม่รู้กี่ปีนะครับก็คือมีชื่อว่าการประชุม The New Champion นะครับเป็นประจำทุกปีเลยนะครับสลับกันระหว่างเทียนจินกับต้าเหลียนนะครับเราจะได้ยินล่าสุดก็จัดที่เทียนจินใช่ไหมฮะ The New Champion ก็คือเอาบริษัทแชมเปี้ยนใหม่ของจีนเนี่ยมาร่วมประชุมเพื่อแสดงวิสัยทัศน์อะไรต่างๆอาจจะทำเรื่องแมทชิ่งอะไรต่างๆไปด้วยนะครับใครสนใจเศรษฐกิจจีนธุรกิจจีนก็ไปร่วมประชุมกับ New Champion ก็คือบริษัทต่างๆทั้งขนาดใหญ่ขนาดที่กำลังเป็นดาวรุ่งของจีนนะฮะซึ่งไปจัดเป็นประจำทุกปีนะครับอาจจะนั้นจริงไม่น่าแปลกใจที่พอลีเฉียงขึ้นพูดเนี่ยนะฮะคลาวชวอปโปรเฟสเซอร์ที่เป็นผู้ก่อตั้งแล้วก็ยังเป็นแชร์แมนนะครับCEO แชร์แมนของWorld Economic Forum เนี่ยจึงขึ้นมาถ้าทำหน้าที่เป็นอะไรครับเป็นพิธีกรเองนะครับไปชมว่าโดยเด็ดการประชุมตั้งคำถามซักถามอะไรต่างด้วยนะครับคำถามคือเป็นไงครับลีเฉียงโชว์วิสัยทัศน์ของจีนว่าไงครับคุณดูยครับว่าไงครับแน่นอนประกาศเลยว่า GDP จีนปี2023ที่ผ่านมาโต 5.2% เป็นไงครับก็เรียกว่าหักปากกาเซียนพอสมควรเรียกว่าเซียนเงียบกริบกันทั่วโลกนะครับคุณจะสังเกตเห็นไหมว่าถ้าเศรษฐกิจจีนมันมีความเลวร้ายมีด้านลบบ้างเนี่ยมันจะกระหึ่มไปทั้งโลกเลยอ๋อใช่แล้วมีสื่อตะวันตกนะที่เป็นฝ่ายตรงข้ามกับจีนทั้งหลายเนี่ยแล้วสื่อไทยสื่อประเทศต่างๆก็โค้ดต่อใช่ไหมครับแต่พอจีนเนี่ยนะครับเขาตั้งเป้าไว้ 5% เนี่ยเขาโตได้ 5.2% ทำไมมีเงียบกริบไปทั้งโลกครับคุณผู้ชมทำไมครับจันนั่งหน้าตั้งข้อสังเกตนะครับแต่ไม่พอการออกมาวิชาวิจารณ์กันบางสื่อของต่างประเทศซึ่งเป็นคู่ขัดแย้งกับจีนอย่างหนักชาติหนึ่งนี่นะฮะผมไม่เอ่ยชื่อชาตินะเขาบอกว่าจีนเนี่ยนะครับไอ้เป็นหยวนเทอมเนี่ยมันบวก 5.2%
แต่ถ้าเป็นยูเอสดอลลาร์เทอมเนี่ยมันติดลบเพราะว่าค่าเงินหยวนมันลดค่าลงไปพอสมควรใช่ไหมฮะในปีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐใช่ไหมฮะนะฉะนั้นแล้วเนี่ยจริงๆแล้วคือไม่ได้เพิ่มขึ้นบางสำนักหนักกว่านั้นอีกครับนะเขาบอกว่าไงครับว่าไอ้ตัวเลข GDP ของจีนมันไม่น่าเชื่อนะครับมันจะต้องคำนวณผิดแน่ๆมีไอ้นู่นไอ้นี่ทั้งที่จับผิดกันมาแล้วเป็นทศวรรษนะว่า GDP จีนเนี่ยทำแล้วเนี่ยมันได้มาตรฐานโลกหรือไม่เพียงไรนะฮะมันก็จะเห็นเลยว่าไอ้ขบวนการ distrust ความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจที่มีต่อจีนในทางสากลเนี่ยครับโดยเฉพาะอย่างฝ่ายที่เป็นตรงข้ามกับจีนเนี่ยมันมีมากมายเหลือเกินนะครับมันก็เลยทำให้หลี่เฉียงเองต้องเดินสายแหละนะครับนะในเวทีต่างๆและเวทีที่เขาให้ความสำคัญมากก็คือ WEF นี่แหละเพราะอะไรครับเพราะนอกจากจะมีความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่าง WEF ที่คราวชวอปโปรเฟสเซอร์ท่านนี้เป็นผู้ดำเนินการแล้วนี่นะครับมันก็ยังมีการไปจัดไองานโดยที่ WEF เป็นเจ้าภาพนี่นะฮะที่จีนทุกปีครับอย่างที่ผมกล่าวถึงใช่ไหมฮะฉะนั้นการแสดงวิสัยทัศน์มีได้เกิดขึ้นแล้วก็ได้ประกาศว่าจีนเนี่ยโต 5.2% นะครับแล้วก็ที่โตได้มากๆนั้นเนี่ยไอ้ตัวแปรสำคัญที่สุดก็คือค่าปริมันโตต้อง 7.2% นะครับก็แสดงว่าไอ้การบริโภคในจีนเนี่ยมันเริ่มฟื้นตัวมันเริ่มขยายตัวเพิ่มมากขึ้นนะครับฉะนั้นจีนก็เลยบอกเลยครับบอกว่าเนี่ยสิ่งที่โลกเนี่ยไม่สามารถมองข้ามจีนได้นะอันนี้ออกมาจากปากของลี่เฉียงนะฮะก็คือครับประเด็นหนึ่งจีนมีฐานรากของอุตสาหกรรมที่ใหญ่โตเหลือเกินมีอินดัสเทรียลเบสที่ใหญ่โตมากสองจีนมีความได้เปรียบของ production factor ก็คือปัจจัยการผลิตไม่ว่าจะเป็นแรงงานก่อดีไม่ว่าจะเป็นโรงงานต่างๆที่ดินต่างๆทั้งหลายนี่นะฮะซึ่งมันจะถูกกว่าชาวบ้านเขาใช่ไหมฮะถึงแม้ว่าค่าแรงในจีนจะเพิ่มขึ้นแล้วก็ตามนี่นะและสามคืออะไรครับก็คือมี innovation capability มีศักยภาพของเรื่องของนวัตกรรมตอนนี้ก็เริ่มทยานขึ้นมาเป็นผู้นำของนวัตกรรมโลกใช่ไหมครับนะโดยไม่อยากยิ่งได้ของดิจิทัลเทคโนโลยีเรื่องของ EV ก็ดีเรื่องของ Cloud Computing อะไรทั้งหลายนี่นะฮะด้านของไอ้ Quantum Computing อะไรทั้งหลายจีนก็ทุ่มเทวิจัยอย่างหนักนะฮะและข้อที่4สำคัญมากเลยครับพอจีนเนี่ยมี Very Huge Market ภายในประเทศก็เพราะว่าเป็นตลาดของผู้บริโภคเนี่ย 1,400 กว่าล้านคนไงถึงแม้ประชากรจีนตอนนี้เริ่มติดลบนะแต่ว่าขนาดเดียวกันเนี่ยเขายังมีคนต้องฉีด 20% ของประชากรรวมของโลกอ่ะใช่ไหมครับฉะนั้นแล้วเนี่ยอำนาจซื้อมันก็ใหญ่โตและอำนาจซื้อมันใหญ่โตมากเพราะอะไรครับเพราะจีนเนี่ยเริ่มเป็นสังคมของชนชั้นกลางเพิ่มมากขึ้นประชากรกำลังขยายตัวเพิ่มมากขึ้นนะครับตอนนี้ก็300-400ล้านคนเข้าไปแล้วใช่ไหมครับตอนนี้ก็น่าจะเพิ่มมากกว่านี้นะเพราะมันก็ยังไม่ใช่คนส่วนใหญ่ของจีนประมาณ1/3นั่นเองนะฮะอันนี้คือแนวโน้มแหละครับที่เป็นการเปิดฉากของหลี่เฉียงในการการเปิดฉากของหลี่เฉียงเนี่ยทางฝ่ายนู้นก็ตอบโต้มาทันทีให้ข่าวมาเลยว่าโอ้ยค้าปลีกของอเมริกาตอนนี้แข็งแกร่งนะครับเพิ่มขึ้น 0.6% ในเดือนธันวาคมจากเดือนพฤศจิกายนนะฮะก็แสดงเห็นว่ามีค้าปลีกเขาเริ่มเร่งตัวมากขึ้นแล้วดีขึ้นละในสหรัฐอเมริกานะแต่เงินเฟ้ออย่าไปพูดถึงนะยังค่อนข้างจะยังค่อนข้างจะเสี่ยงสูงอยู่เดี๋ยวมาฟังต่อครับว่าจีนเขาจะมีนโยบายยังไงท่านหลี่เฉียงจะมีอะไรที่จะบอกกับโลกนี้แล้วก็โลกนี้จะติดตามบทบาทของนายกหลี่เฉียงอย่างไรอาจารย์สมภพครับอ๋อครับก็การบริโภคในสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นเนี่ยเป็นผลดีต่อจีนหรือเปล่าเนี่ยอันนี้น่าดูนะเรื่องแปลกมากนะครับครับเพราะว่าปีที่แล้วทั้งปีเนี่ยการค้าการส่งออกของจีนไปอเมริกามันลบไป 13% โอ้ครับติดลบมากที่สุดในโลกนะฮะเมื่อเทียบกับการส่งออกไปทั่วโลกเนี่ยนะครับเพราะตอนนี้อเมริกากลับไปนำเข้าจากเม็กซิโกเป็นหลักเลยตอนนี้เม็กซิโกกลายเป็นกลุ่มใหญ่นะครับได้ไปโดดมากแคนาดานะครับแคนาดาเม็กซิโกเป็นนั้นแล้วเนี่ยนะจึงก็กล่าวได้เลยว่าปัญหาปัจจุบันเนี่ยนะครับมันยังมีปัญหาเรื่องของไอ้ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยเป็นตัวตั้งอย่างมากนะฮะที่มาของกันที่ทำให้ปัญหาของโลกเนี่ยมันมีปัญหาทั้งที่ปีที่แล้วโลกมันควรจะต้องฟื้นเพราะว่ามันเป็นช่วงหลังโควิดคุ้มติดกับโควิดมาตั้ง3-4 ปีเลยใช่ไหมครับมันเป็นต้องฟื้นแล้วอ่ะแต่ว่ามันก็ฟื้นยังไงก็อย่างที่เราเห็นอยู่นะครับ GDP ของโลกก็ยังขยายตัวต่ำกว่า 3% นะครับแล้วขนาดเดียวกันเนี่ยนะครับ GDP ของยุโรปในขนาดที่แทบจะเข้าลบกระพงเลยแต่เยอรมนีติดลบต้อง 0.3% นะครับปีนี้อาจจะไม่ติดลบแต่ว่าอาจจะขยายตัวแค่ 0% เหล่านี้เป็นต้นทางนั้นมีเยอรมนีคือพี่เบิ้มใหญ่สุดของกลุ่ม EU นะครับนะแล้วก็มีเศรษฐกิจตอนนี้ใหญ่เป็นอันดับที่3ของโลกได้ซ้ำไปก็ GDP ของเยอรมนีแซงหน้าญี่ปุ่นขึ้นมาเป็นครั้งแรกเลยนะครับนะครับเป็นญี่ปุ่นตกไปเป็นอันดับ4แทน
ทางนี้ทางนั้นก็ไม่ใช่ว่า GDP ญี่ปุ่นชะลอตัวนะฮะแต่ปัญหาคือค่าเงินเยนมันอ่อนมากนะฮะก็เลยทำให้ GDP ของญี่ปุ่นในรูปของดอลลาร์เทิร์นลดลงค่อนข้างจะมากนะครับนะครับแล้วก็จะเห็นเลยนะว่าปัจจุบันเนี้ยปัญหาใหญ่ของโลกเนี่ยมันเกิดจากความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันฉะนั้นแล้วเนี่ย WEF เขาจัดหัวข้อเนี้ยจึงเหมาะสมอย่างมากมายนะฮะเพราะโลกมันก็ไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันในทุกมิติแหละมิติทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองทางด้านความมั่นคงนะครับทางด้านเรื่องของอะไรครับเรื่องแม้แต่เรื่องของเทคโนโลยีเช่น AI นะครับแล้วก็เรื่องอะไรครับเรื่อง climate change นะครับการที่ควรจะต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหามันก็เกี่ยงนอกจากเกี่ยงกันแล้วเดี๋ยวก็ต่างคนต่างแข่งขันกันนะครับต่างคนต่างชิงดีชิงเด่นกันเดี๋ยวกันไปชุมขอบแต่ละครั้งเหล่านี้เป็นต้นนะครับก็เลยทำให้รูปทางในการแก้ไขปัญหาโลกเนี่ยก็เต็มไปด้วยความยากลำบากนะครับฉะนั้นจีนเขาก็เลยเสนอวิชั่นของเขาทั้งในระดับเกี่ยวกับจีนเองว่าจีนยังไงก็ตามเนี่ยเขาก็จะจ้างเปิดกว้างต่อไปนะครับเป็นรูเบสนะครับเป็นglobal standard อะไรทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นภาค real sector หรือว่าภาคการเงินนะครับภาคการเงินเนี่ยก็มีการพูดถึงกันค่อนข้างเยอะในช่วงที่ผ่านมานะครับเพราะว่าจีนเองยังเป็นเซกเตอร์ที่จีนค่อนข้างจะอ่อนด้อยนะครับถ้าเราเทียบกับทุกเซกเตอร์ของเศรษฐกิจจีนแล้วเนี่ยนะครับกล่าวได้เลยว่าจุดอ่อนที่สุดของเศรษฐกิจจีนก็คือ financial sector หรือว่าภาคการเงินนะครับเพราะจีนเองเนี่ยปิดระบบการเงินของตัวเองอย่างต่อเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับจีนยังไม่ได้เปิดภาคการเงินเป็นเรื่องเป็นราวนะฮะที่กว้างต่อการปฏิสัมพันธ์ต่อระบบการเงินโลกนะซึ่งด้านหนึ่งมันก็อาจจะเป็นด้านบวกก็คือทำให้วิกฤตการของโลกปัญหาโลกอาจจะไม่เข้าไปในจีนมากนะครับหรืออย่างรวดเร็วแต่ปัญหาก็คืออะไรครับก็คือจีนก็จะไม่สามารถติดสอยห้อยตามต่อพัฒนาการของระบบการเงินโลกเนี่ยซึ่งก็ต้องยอมรับว่าขนาดนี้เศรษฐกิจโลกเนี่ยมันไม่ได้นำพาจากการโตของเรียลเซกเตอร์เรียลเซกเตอร์มันเต็มไปด้วยความสูญเสียนะครับไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยปีที่ผ่านมาเนี่ย GDP ของโลกเนี่ยมันคงไม่ได้แค่ 2% กว่าหายไปไม่ต่ำกว่า 1% ในอัตราปกตินะครับและขณะเดียวกันเนี่ยนะครับระบบเยอะแยะมากมายของโลกเนี่ยก็ยังเกิดปัญหากันมากมายโลกก็ยังขาดความการมีสภาวะสมดุลก็คือเกิดสภาวะไร้สมดุลหรือว่าอิมบาลานซ์เป็นอย่างมากนะครับนะของโลกเนี่ยนะครับฉะนั้นแล้วทำอย่างไรนะคุณจะสามารถจะบอกพูดได้จีนก็บอกว่าตัวของจีนเองเนี่ยจีนก็จะส่งเสริมระบบที่มันเป็นพหุภาคีส่งเสริมระบบโลกนะครับแล้วก็อะไรต่างขึ้นมาแล้วก็จะเป็นรูเบทเพิ่มมากขึ้นใช้ global standard เพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ real sector เช่นไอ้กฎเกณฑ์ว่าด้วยไอ้การกีดกันเรื่องของไอ้ negative list ในการค้าอะไรทั้งหลายนี่นะครับแล้วก็ขนาดเดียวกันเนี่ยนะฮะก็จะมีอะไรครับมีเรื่องของไอ้supply side deform demand side deformนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับนั่นคือเรื่องภายในประเทศคร่าวๆซึ่งผมจะไม่ลงลึกเพราะเราก็พูดกันมาบ่อยแต่ความเห็นของหลี่เฉียงในเรื่องเกี่ยวกับโลกเนี่ยอันนี้น่าสนใจนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าครั้งเนี้ยมันเป็นการเรื่องของไอ้การที่โลกเนี่ยมีปัญหาเรื่องความไว้เชื่อใจคือโลกมี distrust นะครับจริงๆต้อง rebuilding trust ก็คือต้องกอบกู้ความไว้เชื่อใจของโลกขึ้นมาใหม่ไงครับนะฉะนั้นจีนก็เสนอความเห็นยังไงครับก็บอกเนี่ยถ้าโลกต้องการก่อผู้ trust หรือว่า rebuilding trust ขึ้นมานี่นะฮะประการแรกเลยคือนะครับชาติต่างๆของโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาติมหาอำนาจใหญ่ๆของโลกเนี่ยจะต้องลดทอนความมีอคติลงมา เพราะว่าเราก็เห็นอะว่าชาติมหาอำนาจโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาอำนาจที่นำโลกขนาดนี้มีอคติต่อมหาอำนาจกลุ่มอื่นอย่างไรอย่างที่เห็นอยู่นะครับมันยิ่งได้เกิดไอเรียกว่าการบริพาทการวิวาทะข้ามทวีปกันไม่เว้นแต่ละวันใช่ไหมครับในช่วงที่ผ่านมาใช่ไหมครับเกิดความร้าวฉานเกิดช่องว่างระหว่างกันเยอะๆมากมายเจ้าก็บอกคุณต้อง discard prejudice ก็คือไอ้ความอคติก็คือ discard ก็คือต้องไปขวางกั้นต้องไปสกัดกั้นไอ้สภาวะของความมีอคตินะครับความคิดที่ไม่ยุติธรรมนะครับสองก็เลยครับคุณต้อง bridge differences ก็คือคุณต้องทำให้ช่องว่างของความแตกต่างมันลดลงมานะครับไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างทางเศรษฐกิจทางสังคมทางความมั่นคงนะครับทางการเมืองนะครับหรือแม้ทางด้านสิ่งแวดล้อมทางเทคโนโลยีทั้งหลายเนี่ยนะครับทางด้านรายได้หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับจะต้องบริดจ์ให้มันบริดจ์ไอ้ดิฟเฟอเรนซ์เหล่านี้ให้มันมีช่องว่างที่น้อยลงนะครับแล้วขณะเดียวกันครับจะต้องมีความอะไรครับต้องปฏิบัติต่อคนอื่นด้วยความจริงใจนะคือ treat each other with reality นะครับคือจะต้องปฏิบัติต่อผู้อื่นหรือว่าปฏิบัติต่อกันและกันเนี่ย
โดยใช้ sincerity หรือว่าใช้ความจริงใจนะครับไม่ใช่ประเภทแบบปากปลาใสใจเชื่อทอใช่ไหมครับหรือว่ามือหนึ่งยื่นกุหลาบอีมือหนึ่งไขว้หลังถือมีดอยู่นะครับอย่างที่เห็นกันทั่วไปนะครับนะครับแล้วก็อะไรครับเขาว่าต้องทำงานร่วมกันเพื่อนก้าวสู่ทิศทางเดียวกันก็คือ goal อะไรนะครับก็คือ work as one in the same direction ที่เขาแปลมาเป็นภาษาอังกฤษจากคำภาษาของดีเชียงนี่นะฮะนะครับแล้วก็อะไรครับต้องเลยครับอันนี้เป็นคำคมพอสมควรคือคุณต้อง tackle the trust deficit trust deficit หมายถึงครับคือโลกขณะนี้มันขาดดุลเรื่องความไว้เชื่อใจครับมี deficit ทางด้าน trust ก็คือมีสภาวะขาดดุลทางด้านความไว้เชื่อใจคือโลกมันไม่ไว้เชื่อใจกันแล้วก็เป็นตัวสร้างปัญหาต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับแล้วดีเชียงก็บอกว่าไอ้ห้าแนวทาง five point proposal นะฮะแนวทาง 4-5 เรื่องที่เขาเสนอไว้เพื่อแก้ไขปัญหาของโลกเนี่ยครับนะว่าโลกจะต้องทำยังไงเนี่ยนะฮะก็บอกโลกเนี่ยจะต้องร่วมมือกันเพื่อเลยครับเพื่อทำให้โลกเนี่ยมันสามารถฟื้นตัวจาก post covid ให้ได้นะครับเพราะขนาดเนี้ยโควิดมันผ่านพ้นไปแล้วเนี่ยโลกก็ยังไม่ได้ดีขึ้นเป็นเรื่องเป็นราวเลยบางเรื่องแย่ลงได้ซ้ำไปนะฮะจากหลายเรื่องใช่ครับสองเลยครับคุณจะต้องร่วมมือกันทางด้านเศรษฐกิจมหาภาคนะครับก็บอก coordination of macroนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคเดี๋ยวเช่นนโยบายการเงินการคลังนโยบายเรื่องการค้าต่างประเทศนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราหรืออะไรทั้งหลายเนี่ยโลกจะต้องมีความร่วมมือกันเพื่อมาช่วยกันแก้ไขปัญหาแล้วอะไรครับโลกจะต้องอะไรครับก็บอกจะต้องมีการชูร่วมการให้ความสำคัญต่อระบบที่มันเป็นพหุภาคีนะครับไม่ใช่โลกที่ที่ชูเรื่องของทวิภาคีชาติที่พัฒนาแล้วชาติที่เป็นมหาอำนาจชาติที่แข็งแรงกว่าก็พยายามที่จะไปสัมพันธ์กับชาติอื่นแบบคู่ต่อคู่แล้วตัวเองก็มีความได้เปรียบนะครับฉะนั้นโลกจะต้องกอบกู้ระบบทวิภาคีลดถอนระบบทวิภาคีแล้วก็กอบกู้ระบบของทวิภาคีกลับขึ้นมาใหม่นะครับแล้วอะไรครับโลกจะต้องให้ความสำคัญต่อเลยครับต้องทุ่มพลังเพื่อเลยครับเพื่อทำให้ global growth หรือว่าการขยายตัวของโลกเนี่ยกลับขึ้นมาใหม่นะครับขึ้นมาใหม่ว่าไงครับหมายความว่าคุณจะต้องใช้เลยครับนะครับขบอเนี่ยคุณจะต้องเน้นเรื่องของ industrial specialization ก็คือใครมีความสามารถความมีใครมีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมไหนก็ผิดตัวนั้นนะครับแล้วมาซื้อขายแลกเปลี่ยนกันก็แสดงว่าไอ้นี่ภาษาเศรษฐศาสตร์นี่ก็คืออะไรครับก็คือการยึดหลักความประสิทธิ์ advantage นั่นเองใช่ไหมครับนะความได้เปรียบเทียบแบบเทียบดีครับนะไม่ใช่แบบเทียบแบบใช้ re-onshoring friendshoring นะครับใช่เลยครับใช้ดีวิสใช้อะไรต่างๆอย่างที่เห็นอยู่ใช่ไหมครับนะสร้างหมู่สร้างพวกสร้างเหล่าของตัวเองนะครับพยายามแยกซัพพลายเชนออกจากกันใช่ไหมครับแล้วก็อะไรครับก็บอกเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งต้องทำเลยครับจะต้องอะไรครับต้องมุ่งมั่นในการเปิดกว้างเปิดเสรีให้กว้างขวางทั้งเรื่องการใช้และการลงทุนและยังต้องเซตมีเฟสซิลิเทชันคือไปเอื้ออำนวยความสะดวกด้วยให้การค้าการลงทุนของโลกเนี่ยมันฟื้นตัวมันมีความร่วมมือกันใหม่นะครับและขณะเดียวกันเขาขอนั่นเนี่ยนะครับนะข้อสำคัญคืออะไรครับก็คือความร่วมมือทางวิสาหกิจเทคโนโลยีไม่ใช่ทำท่าจะเกิดไอ้เทคโนโลยีโควอลนะครับต่างคนต่างแยกตัวออกจากกันนะครับนะแล้วก็ต่างคนต่างใช้คำว่าความมั่นคงเนี่ยมาเป็นตัวแปรสำคัญในการบริหารจัดการเรื่องวิสาหกิจเทคโนโลยีนะเช่นมีความร่วมมือทางวิสาหกิจเทคโนโลยีกันมายาวนานไม่รู้ว่ากี่สิบปีตอนนี้เป็นครับต่อทีละ6เดือนนะครับนะก็เรียกว่ารักพี่เสียใดน้องนะจะเลิกก็ไม่ง่ายยกเลิกนะครับใครจะต่อก็ต่ออย่างกับปีกระปอยนะครับนะเหมือนกับเลยครับที่น่าแปลกใจมากก็คือเหมือนกับระบบงบประมาณในรัฐสภาของสหรัฐอเมริกาในขณะนี้คุณยศรู้ไหมว่าสภาคองเกรสเนี่ยต่อให้ทีละเดือนหนึ่งหรือว่า5 อาทิตย์นะครับล่าสุดเนี่ยต่ออีกครั้งหนึ่งจนถึง7 มีนาคมครับนะต่อเขาไม่ให้เจอติดง่ายเลยนะแล้วคิดดูดีครับว่าไอ้ปีงบประมาณเนี่ยมันเหลือกี่เดือนครับเพราะว่าในสิ้นหนึ่งอาญามันก็จะสิ้นปีงบประมาณเลยไหมฮะผมว่าคงต่ออย่างนี้ไปเรื่อยจนกระทั่งสิ้นปีงบประมาณเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่ามันยังต้องมีความขัดแย้งอย่างมากมายในสภาคองเกรสระหว่าง2 พรรคการเมืองใหญ่ก็คือพรรคเดโมแครตกับพรรคเดียหรือว่ามีการมันจึงเกิดสภาวะแบบนี้ไงนะครับฉะนั้นจึงไม่น่าแปลกใจว่าทำไมโลกเนี่ยจึงจับตาดูเงี่ยหูฟังว่าไอ้ปลายปีนี้การเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกาถ้าเผื่อว่าโดนัลด์ทรัมป์กับโจไบเดนกลับมามีศึกล้างตากันใหม่อะไรจะเกิดขึ้นนะครับนะผมว่านะครับนะเอาโมฮัมหมัดอาลีมาต่อยกับนะครับ ก,
ต่อยกับโจฟาเซียหรือว่าต่อยกับใครทั้งใครสัก100ครั้งยังไม่เท่ากับการต่อสู้ทางการเมืองของคู่นี้เลยนะฮะนะครับเพราะมันจะหยุดโลกจริงๆนะครับนะแล้วขณะเดียวกันเนี่ยเขาบอกเนี่ยเขายังเสนอด้วยว่าโลกจะต้องเบรกให้แบริ่งเออร์ของอะไรครับของการโฟลของปัจจัยการผลิตต่างๆอันนี้จริงก็คงยังพูดถึงเรื่องเซมิคอนดักเตอร์แหละว่าตอนนี้มันไม่โฟลนะครับแล้วมันก็สร้างปัญหาเยอะแยะมากมายครับอย่างผลประกอบการของบริษัทยักษ์ใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นซัมซุง TSMC ในช่วงสิ้นปีที่ผ่านมาเนี่ยร่วงกันทุ่นหน้านะครับซึ่งในสัปดาห์ต่อไปผมจะมีวิเคราะห์เรื่องนี้ให้รอบด้านลุ่มลึกนะว่าสภาวะของไออุตสาหกรรมไอทีโลกขนาดนี้มันกำลังเจอกับปัญหาอะไรอยู่นะครับนะแล้วขนาดเดียวกันเนี่ยลีเฉียงเสนออะไรครับก็บอกมันจะต้องสร้างไอ AI governance หรือว่าการมีธรรมาภิบาลในเรื่องของ AI ขึ้นมาเพราะตอนนี้โลกเนี่ย AI เป็นทั้งอะไรครับเป็นทั้งความหวังนะและเป็นทั้งความหวาดกลัวนะครับโดยเฉพาะยิ่งไอ้ generative AI เนี่ยนะครับหรือว่าที่มีการใช้ ChatGPT ใช้ Large Language Model เนี่ยโอ้โหมันสร้างความห่วงใยอย่างมากและไอ้ WTWF ครั้งเนี้ยก็พูดคุยเรื่องนี้เป็นอย่างมากเช่นกันนะครับว่าแล้วว่า AI มันเหมือน2ด้านของคมมีดนะครับคุณจะคมหนึ่งมันก็ใช้ประโยชน์ได้หั่นผักหั่นปลาได้อีกคมหนึ่งมันก็บาดมือคนได้ทำร้ายร่างกายคุณได้ใช่ไหมครับจะทำยังไงจะร่วมมือยังไงซึ่งอันนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าคุณไม่มีคำว่า AI governance หรือว่าธรรมาภิบาลทางด้าน AI หรือว่าธรรมาภิบาลทางด้านปัญญาประดิษฐ์นะซึ่งมันจะต้องร่วมมือกันอย่างผู้ภาคีอย่างกว้างขวางสร้างกฎระเบียบสร้างอะไรต่างๆที่เป็นที่ยอมร่วมกันใช่ไหมครับไม่ใช่แยกขั้วแยกฝ่ายหรือว่ามีไอตอนนี้มันก็จะมี IT decoupling ใช่ไหมฮะนะครับหรือว่ามี tech war อย่างที่เป็นอยู่ในขณะนี้นะครับและไม่เพียงเท่านั้นนะครับหลีเฉียงยังใช้โอกาสของการไปประชุม WWF ครั้งเนี้ยเป็นไงครับก็ได้เข้าพบกับประธานาธิบดีของสวิตเซอร์แลนด์ด้วยนะครับซึ่งอันนี้เป็นหน้าจับตามองนะครับคือปัจจุบันเนี้ยประธานาธิบดีของสวิตเซอร์แลนด์เป็นสุภาพสตรีนะฮะชื่อวิโอลาแอมเพิร์ตนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อจะรื้อฟื้นข้อตกลงนะครับของการความสัมพันธ์แบบทวิภาคีระหว่างจีนกับสวิตเซอร์แลนด์ขึ้นมาใหม่ทางด้านการเมืองและความมั่นคงเพราะตอนนี้มันจะมีปัญหามากในด้านการเมืองความมั่นคงใช่ไหมฮะรัฐมนตรีต่างประเทศของทั้งสองชาติก็จะมาเริ่มมาพูดคุยกันนะอย่างจริงจังตั้งแต่ปีปลายปีนี้เป็นต้นไปนะครับนะก็จะมีเวทีนี้ขึ้นมาแล้วข้อสำคัญก็คืออะไรครับคือจีนเองเล็งเห็นถึงศักยภาพของสวิตเซอร์แลนด์มากถ้าเราถามว่าจีนมองเห็นถึงศักยภาพของสวิตอย่างไรทั้งนั้นประชากรไม่กี่ล้านคนนะสวิตเซอร์แลนด์สำคัญยังไงครับคุณยศครับนอกจากขายโรเล็กซ์ให้คุณยศแล้วเนี่ยอย่างสำคัญยังไงครับสำคัญไงสำคัญอะไรครับผมว่าสำคัญอย่างน้อยใน5-6เรื่องอะไรบ้างหนึ่งคือเลยครับเขาเป็นสุดยอดของอะไรครับสุดยอดของไอ้เรื่องของการเงินfinancial sector อันนี้แน่นอน financial ครับเมื่อคุณยศคงจำได้ว่าหุ้นก่อนเนี่ยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราวิเคราะห์ว่าเดือนอะไรครับว่าจีนถูกปิดกั้นเรื่องตลาดเงินตลาดทุนเช่นไม่สามารถไปวอลล์สตรีทไม่สามารถไปลอนดอนได้คล่องตัวเนี่ยจีนก็จะไปที่ตลาดเงินตลาดทุนเช่นตลาดหุ้นของสวิตเซอร์แลนด์แทนไงนะฉะนั้นแล้วเนี่ยเป็นไงครับจีนก็จะร่วมมือกับสวิตเซอร์แลนด์ทางด้านการเงินนะครับเอาบริษัทของจีนไปทำ IPO เพิ่มมากขึ้นอะไรเพิ่มมากขึ้นก็เบื่อจีนถูกปิดกั้นและสวิตยังเก่งเรื่องอะไรครับเรื่องที่สองครับสวิตเนี่ยไม่น่าเชื่อนะครับประเทศเล็กนิดเดียวนะครับพื้นที่ก็เป็นภูเขาซะเยอะเป็นครับยังเป็นสุดยอดของการผลิตอาหารและการเกษตรด้วยนะครับนะก็เรียกได้ว่าไปครับเรื่องเราดูบริษัทยักษ์ใหญ่ของสวิตเนี่ยด้านอาหารเนี่ยตัดอะไรครับคุณดูครับใหญ่ที่สุดในโลกนะแล้วมีโมเดลธุรกิจที่น่าสนใจคืออะไรครับก็เนสเล่ไงเนสเล่ครับนะครับแล้วอะไรครับยังเป็นสุดยอดทางด้านเทคโนโลยีทางด้านเกี่ยวกับไอทีด้วยใช่เลยครับเป็นเจ้าของบริษัทโรบอทที่โด่งดังที่สุดในโลกก็คือ ABBใช่ไหมครับและยังต่อมามีอะไรครับยังมีความเชี่ยวชาญมากทางด้านอะไรครับทางด้านการบริหารจัดการเรื่องการท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์นี่เป็นสุดยอดของการท่องเที่ยวไหมครับนะแล้วก็เรื่องการแพทย์นะครับบริษัทฉีดยาของสวิตเนี่ยบางบริษัทเนี่ยมาใช้เมืองไทยเป็นเฮดควอเตอร์นะฮะนะครับมาเมืองไทยต้องร้อยกว่าปีแล้วนะแล้วงวดนี้นายกไทยไปประชุม WEF เนี่ยก็ได้พบกับบริษัทนี้ด้วยนะก็คือไอ DKSFHSS นะเป็นบริษัทสวิตที่มันลงทุนในเมืองไทยมา100กว่าปีแล้วแล้วก็ใช้เมืองไทยเป็นศูนย์กลางในการผลิตยูกยาต่างๆเพราะสวิตเนี่ยเชี่ยวชาญมากเรื่องของการแพทย์นะเรื่องของเวชภัณฑ์เรื่องอะไรต่างๆด้วยนะครับเห็นหรือยังครับนะว่านี่คือสิ่งที่หลีเฉียง
ใช้ประโยชน์จากการเดินสายไปประชุม WEF นะนอกจากนี้ยังไปสเตทวิสิตยังไปเป็นออฟฟิเชียลวิสิตที่ประเทศไอร์แลนด์ด้วยนะอันนี้ก็น่าสนใจนะครับน่าสนใจนะก็เป็นข่าวไปทั่วโลกเลยเหมือนกัน